้านอ้นห้วยขวางเรซซิ่งครับผมสู่ช่องที่2ของรายการ Speed Rider นะฮะทางช่อง Speed Channel 691ครับวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์นะฮะมีอะไรก็สามารถ Element หรือว่า Fold In เข้ามาได้นะครับอยู่กับพวกเรา2คนนะแต่ก่อนอื่นครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราครับไม่ว่าจะเป็นนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xpeed ซ่อมบิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้มาเข้าสู่ช่วง2รายการแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าช่วงนี้เราจะมีเรื่องของการอัปเดตนิดนึงแล้วกันนะครับเพราะบอกว่าตอนนี้โซเชียลในเรื่องของไม่ว่าจะเป็น Facebook ว่าจะเป็นเว็บไซต์ที่อยู่ในเรื่องราวของรถจักรยานยนต์นะครับก็มีหลายๆค่ายหลายแบรนด์เริ่มขยับขยายในเรื่องของรถรุ่นใหม่แล้วนะครับวันนี้เราจะมีเขาบอกว่าเป็นรุ่นของ Honda CBR 300 RR แบบ Global Model สำหรับปี2017นะครับซึ่งหลายๆคนถามว่าทำไมไม่ทำ250ตัวที่อินโดมามั้ยหรือถ้าทำเป็น300มาเลยเพราะนั้นวันนี้อาจจะเป็นกระแสเล็กๆนะครับที่กำลังเป็นกระแสนะตอนนี้อยู่เราก็เลยมีภาพบางส่วนแล้วก็ในเรื่องราวของข้อมูลบางส่วนมาอัปเดตให้ฟังกันฉะนั้นเดี๋ยวไปมีคลิปไปชมคลิปเลยครับเดี๋ยวก็ภาพบรรยายไปด้วยนะเขาบอกว่าหลายต่อหลายคนที่เฝ้ารอคอยการมาของเจ้า CBR 250Rเนี่ยที่เปิดตัวไปที่อินเดียอินโดนีเซียเนี่ยนะครับก็บอกว่าไม่แน่คือว่าเขาบอกแล้วว่าไม่เข้าประเทศไทยใช่ไหมนะเขาบอกว่าไม่เข้าประเทศไทยแต่ว่ามีขายที่ญี่ปุ่นอินโดมาเลแล้วก็ล่าสุดที่ประเทศเวียดนามซึ่งก็อยู่ในละแวกใกล้ๆบ้านเรานี่แหละแต่ทำไมถึงไม่เข้าประเทศไทยก็ไม่รู้นะครับเพราะนั้นก็ต้องมาดูตัวนี้กันเฮ้ยดูดิอัพไซด์ดาวด้วยเนี่ยนะครับแต่ผมมองว่ามันเป็นภาพกราฟิกหรือเปล่านะตอนนี้นะบอกว่ามีฐานการผลิตของค่ายฮอนด้าเนี่ยที่ใหญ่โตปกติแล้วนิยมรถที่ผลิตจากต่างประเทศนะครับยกเว้นรุ่นใหญ่ๆที่นำเข้าจากญี่ปุ่นโดยตรงดังนั้นแล้วเนี่ยตัว CBR เนี่ยนะครับทิศทางต่อไปคือการผลิตรถของคลาส300ซึ่งเป็นคลาสที่กำลังยอดนิยมเรียกว่าต่อสู้สนุกมากในบ้านเราดูรูปทรงเนี่ยมันก็ไม่ต่างกับตัว210หรอกแต่ที่สำคัญคือการแข่งในรายการ Versus Bike เนี่ยเขาได้เพิ่มในรุ่นซุปเปอร์สปอร์ต 300cc เพราะฉะนั้นผมคิดว่า Honda คงจะต้องส่งตัวนี้ลงแข่งด้วยเหมือนกันครับ300เนี่ยมีการวางจำหน่ายรูปแบบของ Global Model นะครับเพื่อต่อกรกับคู่แข่งในท้องตลาดไม่ว่าจะเป็น Ninja 300นะครับ YZF R 3นะครับของ Binary เองอย่าง302R นะครับ KTM KTM อย่าง RC นะครับหรือว่า Duke นั่นแหละนะครับจุดเด่นของตัวนี้คือว่าจะบอกว่าเป็นเนี่ยโอ้โหหล่อป่ะนี่แต่งมาแล้วกีดเลยอ่ะเออกีดจริงๆนะครับบอกว่าคร่าวๆนะเป็นแบบว่าคันเร่งแบบไลท์บายวายคือไลท์ก็ไม่ไลท์สายนั่นเองนะครับที่มาพร้อมกับบวกการขี่ถึง3รูปแบบด้วยกันมีหมดด้วยมีแบบนุ่มนวลคอมฟอร์ตนะครับแบบสปอร์ตแล้วก็แบบสปอร์ตบวกก็คล้ายๆจะไปแบบสปอร์ตเรซซิ่งแหละนะครับกับเครื่องยนต์ที่คาดว่าจะมีความจุกระบอกสูบประมาณสัก300 cc นะครับแบบ8วาล์ว2สูบเรียงโชคอัพหน้าแบบอัพไซด์ดาวน์นะครับขณะที่โชคหลังสามารถปรับพิโลดได้ถึง5ระดับด้วยกันและระบบไฟแบบ LED นี่ให้หัวกลับมาแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ถ้าไม่มีนี่ถือว่าเชยมากใช่นะครับเน้นการดีไซน์ตัวรถให้มีความเฉียบคมมากเป็นพิเศษนะต่างจากรถสปอร์ตของ Honda ก่อนหน้านี้ซึ่งอาจจะขาดในเรื่องของความเฉียวความคมความสปอร์ตนิดนึงเน้นเรื่องการใช้งานส่วนใหญ่แต่ตัวนี้เขาบอกว่าเน้นความเป็นสปอร์ตอย่างสุดๆไปเลยท่อออกข้างแบบคู่นะครับเป็นท่อจริงทั้ง2อันเลยนะครับไม่ได้ท่อหลอกเฟรมเหล็กแบบใหม่ที่มีความแข็งแรงทนทานมีน้ำหนักเบาแฮนด์แบบคลิปออนนะครับโดยรวมทั้งหมดนี้นะครับมาเป็นรถสปอร์ตแบบเรปลิก้าคือว่าสามารถพร้อมที่จะลงสนามแข่งได้นี่ไงลงสนามเนี่ยอันนี้เป็นภาพที่จากญี่ปุ่นนะเห็นแล้วใช่ไหมว่ามันมีตัวตนจริงๆนะครับสำหรับลงแข่งได้เลยนะครับแบบเต็มตัวซึ่งก่อนหน้านี้ CBR 250R เนี่ยทำความเร็วอยู่ที่ประมาณ185กิโลเมตรต่อชั่วโมงดังนั้นเมื่อขยับ CC มาเป็น300แล้วนะครับแน่นอนว่าความเร็วต้องทะลุ185ขึ้นไปอย่างแน่นอน นะครับด้วยน้ำหนักที่เบาลงด้วยการออกแบบต่างๆที่เน้นเรื่องของการใช้งานบอกแล้วว่าเป็นไอ้นี่เรปลิก้าก็ต้องทำให้มันแบบตอบรองรับในเรื่องของการแข่งขันนะครับมามองที่300เนี่ยบอกว่าหากมีความเป็นไปได้จริงเนี่ยนะครับรูปแบบ Global Model นี้นะน่าจะเป็น1นะครับใน2ในที่จะเปิดตัวในงานใหญ่ระดับโลกปลายปีอย่างอินเตอร์มอดแล้วก็ที่อิกมาอิตาลีอินเตอร์มอดที่เยอรมันนะครับนับเวลาแล้วก็ประมาณสัก
ปลายปีนี้น่าจะได้เห็นปลายปีก็อินเตอร์มอดเสร็จก็จะมาอีกมาใช่นะฮะเป็นงานมอเตอร์โชว์ระดับโหระดับประเทศของเขาถ้ารถได้เปิดตัวแบบอย่างเป็นทางการด้วย global model แล้วผมเชื่อได้ว่าถ้าเปิดตัวอินเตอร์มอดหรืออีกมาเนี่ยจะเข้าบ้านเราอย่างแน่นอนแต่ถ้าเปิดที่อินโดนีเซียเนี่ยมันยังก้ามไม่แน่เรื่องของการตลาดเพราะว่าการตลาดไทยกับอินโดนีเซียไม่ว่าจะเป็นฮอนด้าเองก็ดียามาฮ่าเองก็ดีเนี่ยหรือซูซูกิเองก็ดีเนี่ยทางอินเดียอินโดนีเซียเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะรถเขาคนนิยมอ่ะนิยมในเรื่องของความแรงความเร็วในเรื่องของการแข่งขันในเรื่องของตัวรถเพราะนั้นเขาเลยซับพอร์ตไปทางด้านของอินโดนีเซียซะมากกว่าโดยที่ไทยเองเนี่ยจริงๆก็เรียกว่าไอเอ็นดีของไทยก็ไม่ได้ขี้เหร่นะใช่ป่ะล่ะการออกแบบหรือการเดี๋ยววันที่20นี้ Honda จะเปิด R&D แห่งใหม่ที่ปราจีนบุรีถูกต้องไปมั้ยไปดิจะเหลือล่ะครับไปด้วยกันนะฮะโดนแน่นอนฮะโดนฮะไปแต่เช้าถึงทุ่มนึงอ่ะ6โมง6โมงเช้านะครับกลับมาถึงกรุงเทพฯ1ทุ่มคิดดูว่าเอาผมไปเซาะตามสืบตามลอกตามรูตามอะไรต่างๆของในเรื่องของR&D เขาใหม่นะครับคือตอนแรกเนี่ยอยู่แถวๆตรงก่อนถึงสถานีเครื่องบินสุวรรณภูมิก็เป็นในเรื่องของตรงศูนย์นี่นี่ตรงลาดกระบังนะตรงลาดกระบังซึ่งตรงนั้นผมเคยไปเคยเปิดเหมือนกันแล้วก็มีสนามทดสอบด้วยนะฮะและไม่น่าเชื่อคือเหมือนกับถ้าดูจาก Google Earth อ่ะเขามีเมฆบังอยู่ด้วยนะแล้วตอนนี้เหรอไม่ถึงว่าดีของแต่ละที่อันนี้เล่าตัวกันฟังไม่ว่าจะเป็นเขาตั้งใจทำหรือเปล่าเขาตั้งใจทำหรือเปล่าไม่รู้เหมือนว่าถ้า Google Earth มาเซิร์ชเนี่ยคือตรงนี้เป็นทำได้จริงแต่ว่าจะมีเมฆประมาณบางไว้มันก็ตั้งใจไม่เห็นรูปแบบนะใช่เป็นการตลาดเป็นไปได้นะแล้วก็เนี่ยกลับมาพูดถึงในตัว CBR300R เนี่ยนะผมว่านะถ้าเมืองไทยมาอาจจะเหนื่อยนิดนึงเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าไอการให้แบบเขาให้ออปชันมาขนาดนี้ผมว่าราคามันจะไปขี่ตัวใหญ่ยกตัวอย่างเช่นถ้ามันจะไปราคามันไปใกล้เคียงกับตัว 500cc ในขณะที่ตัวรถ 300cc เนี่ยมันจะไม่ได้เรื่องนะมันก็ไม่แน่นะเพราะว่าอย่างตัว 300cc สูบเดี่ยวเองเนี่ย Honda ขายอยู่แค่ 1,400-1,500 ใส่อัพไซด์ดาวมาแต่เป็น2สูบถ้า2สูบดินจากับ Yamaha เองก็อยู่ที่ประมาณ 1,700-1,800 อาจจะถึง 1,900 นิดเพราะนั้นถ้ามาถึงถ้าราคาไม่เกิน 200,000 ถ้าไม่ไปเคลียร์ตัว500อย่าง 200,000-2,300,000 ก็น่าที่จะอยู่ได้แต่ถ้าขึ้นไปแตะหลัก 200,000 เมื่อไหร่นี่มีปัญหากับตัว500แน่นอนแล้วความเร็วมาทะลุ180อย่างเงี้ยน่ะมันจะขี่กันมันก็จะกลายเป็นมาแข่งในค่ายเดียวกันใช่เพราะนั้นก็ติดตามดูด้วยกันว่าปลายปีนี้นะครับที่ Intermod หรือ Igma การเปิดตัวของ Honda CBR 300 RR จะเปิดตัวเป็น Global Model อย่างเป็นทางการหรือไม่เออจริงๆนะถ้าให้ผมมโนนะถ้าตัวทั้งตัว650ทั้งตัว500เนี่ยไม่ต้องมีการขยับก่อนขยับยกตัวอย่างเช่นอย่างน้อยเนี่ยจะต้องเป็นเปลี่ยนโฉมมันอย่างน้อยเป็นอัพไซด์ดาวอ่ะแต่500มันก็เปลี่ยนโฉมแล้วนี่ล่าสุดอ๋อแต่พวกออปชั่นอย่างน้อยเนี่ยอัพไซด์ดาวต้องมาเพราะไม่งั้นน่ะพอตัว300อัพไซด์ดาวมาเนี่ยไอตัวเนี้ยมันคือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นแล้วมันจะเป็นตัวไปเขี่ยเป็นตัวแต่ถ้าเรามองจริงๆมันไม่อัพไซด์ดาวแท้ไงถูกป่ะคำว่าอัพไซด์ดาวใช่รูปทรงการใช้การทำงานคืออัพไซด์ดาวหัวกลับแต่ถ้าเป็นอัพไซด์ดาวแท้มันสามารถที่ต้องปรับได้ต้องปรับได้แต่รูปโฉมอย่างที่พอเลยอ่ะแต่ไม่อยากโน้อันนี้ปรับไม่ได้แต่เซตได้ได้มันไม่มีตัววาล์วให้ปรับพีโลดรีบาวหรือแท็กชั่นต่างๆแต่มันสามารถที่จะเซตเรื่องของระบบวาล์วเรื่องของสปริงที่อยู่ด้านในน้ำมันได้เซตได้แต่มันสามารถปรับได้อย่างนั้นต้องบอกเขาอย่างนั้นอ่ะย้ำอีกทีนึงสำหรับนี่เลยผลิตภัณฑ์จาก RSV Racing ที่อยู่ข้างหน้าเรานะฮะก็คือคำถามนั่นคือ RSV ย่อมาจากอะไรนะฮะสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ SMS มาเท่านั้นทางเบอร์4827772พิมพ์4เป็นวรรคแล้วก็ตามด้วยข้อความนะครับที่เห็นอยู่นี่เป็นชุดเกยงอันนี้เกยงนะครับแล้วก็จะมีกันล้มด้านข้างกันล้มขาจับกันสะบัดที่อยู่ของด้านหน้าซึ่งทั้งหมดนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เอามาซัพพอร์ตในเรื่องของตัว CB650แต่ถ้าแฟนๆที่ทางรายการที่ตอบคำถามรุ่นสุดกับเรามาไม่ได้ใช้รถรุ่นนี้ใช้รถอื่นก็สามารถที่จะเอาไปเปลี่ยนได้นะย้ำอีกทีนึงเผื่อบางท่านเพิ่งเข้ามาชมก็อย่าลืมนะครับสำหรับผู้ที่จะเข้ามาทักทายกับเรานะครับคือ025309496-98มาทักทายกันมาชวนกันคุยนะฮะแล้วก็จะมีเรื่องของ SMS ในช่วงต่อไปนะว่าแล้วเสาร์อาทิตย์นี้มีกิจกรรมไหมเนี่ยเสาร์อาทิตย์นี้เห็นบอกว่ามีงานแข่งที่พีระเซอร์กิตใช่เป็นงานมอเตอร์เรสสนาม2แล้วสนาม2แล้วก็จะมีเรื่องของรถเล็กแล้วก็รถบิ๊กไบค์ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดที่จะไปดูรถแข่งหรือว่าอยู่ใกล้ๆไปเที่ยวพัทยาก็สามารถที่จะแวะไปได้ที่สนามพีระเซอร์กิตวันอาทิตย์นะแข่งตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยมีตั้งแต่รถ125cc 150 300 600
1,000 1,000ก็คือมีรุ่นใหม่คือรุ่นซุปเปอร์สต็อกซึ่งการแข่งขันที่สนามพีรานนี่ก็เป็น1ในเขาเรียกอะไร1ในรายการของเก็บคะแนนจริงแชมป์ประเทศไทยออ Thailand Super Bike Championship นะฮะโดยที่จะมีในรุ่นSB1 นี่คือ Super Bike Gate 1เนี่ยเก็บซุปเปอร์ไบค์ตัวท็อปสุดนะแล้วก็ตัวซุปเปอร์สปอร์ต 100cc แล้วก็ ST1 นี่คือซุปเปอร์สต็อก3รุ่นนี้นะฮะจะเก็บคะแนนรวมกันระหว่างที่การแข่งขันที่พีรานเซอร์กิตแข่งที่ไทยแลนด์เซอร์กิตนครราชสีมา R2M แล้วก็แข่งที่บุรีรัมย์ BRIC นะครับจะเอาคะแนนมารวมกันแล้วก็มาประกาศแชมป์ประจำปีในช่วงสิ้นปีใช่ประมาณนั้นถ้าสนใจก็สามารถที่จะไปชมได้นั่นอย่างที่บอกค่าใช้จ่ายน่าชมฟรีมั้งที่พีระชมฟรีชมฟรีนะครับไปร่วมดูร่วมเชียร์นักแข่งแล้วก็ดูเกมมันๆกันนะครับอ่ะมี SB เข้ามาเขาบอกอะไรอ่ะ RSV Lin Service ครับมินนี่อยากได้เกียร์โยกใส่รถอะไร600650หรือว่าใส่เต้เทนน่ะเห็นบอกได้หรือเปล่ายังไม่รู้ก็ต้องรอแรนดอมออกมาเออได้หรือเปล่ายังไม่รู้นะเพราะหลายๆคนก็ส่งมาหลายๆอันเหมือนกันเมื่อวานนี้โอ้โหเอ็นมันก็เด้งกันแบบเด้งจนพนักงานเราไม่ไหวแล้วนะครับเด้งอยู่นั่นแหละนะครับไม่ค่อยมี SMS เข้ามาถามเลยนะฮะแต่บางคนก็เลยอาศัยโทรเข้ามาเลยเมื่อวานโทรเข้ามาให้ได้ อันนี้อันวีลินเซอร์วิสนะครับอันลินเซอร์วิสนะถูกไม่ถูกไม่รู้เดี๋ยวทีมงานเราจัดให้ถูกก็จะเก็บไว้ไปคุณเปรมคุณเปรมเบิร์ดไม้นะคุณเปรมจัดมาจัดไปจัดไปเอากันล้มนะกันล้มแล้วมีคำถามอะไรใน Facebook ไลฟ์ไหมครับอะไรเนี่ย Airlock กับ Nmax พี่ว่าตัวไหนผมใช้เองใครอ่ะพี่มีนฮะมินนี่มินนี่สายอย่างเรานะครับความสปอร์ตหน้าตาอย่างเราสปอร์ตกทมอยู่แล้วนะครับแอร์ล็อกนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเครื่องยนต์แอร์ล็อกกับตัว Nmax เนี่ยมันเครื่องตัวเดียวกันเปลี่ยนแค่เรื่องรูปโฉมด้านนอกแล้วก็จะมีออปชันในเรื่องของอ่ะอย่าง Nmax เนี่ยมันไม่มีตัวรองตัวกลางและตัวท็อปใช่มันคือมีมาตัวเดียวเลยแล้วก็ทำสีมา3สีนะครับในเรื่องของกุญแจคีย์เลสต่างๆเรื่องของ ABS เรื่องของเครื่องยนต์ที่เป็นแบบบูคอนะครับแล้วก็ในส่วนของแอร์ล็อกเนี่ยมาทีหลังแต่ใช้เครื่องยนต์พื้นฐานเดียวกันทั้งชุดเลยบูคอแน่นอนระบบ VVA มีให้นะครับแต่ที่แตกต่างก็คือรูปทรงที่เป็นสปอร์ตแล้วก็ตัวขนาดของวงล้อตัว Nmax เนี่ยล้อหน้า14หลัง13ส่วน Airlock อ่ะ14หน้าหลังและยางหลังเนี่ย140ยางขนาดไซส์เดียวกันยางบลักกักนะครับเป็นรถแบบสไตล์เรซซิ่งเลยมันจะมองเป็นเหมือนบิ๊กสกูตเตอร์แต่เครื่องยนต์แค่155 cc แล้วรูปโฉมที่มันดูสปอร์ตมากกว่านะครับแล้วก็จะมีให้เลือกระดับ SA ละSRA นะครับสแตนดาร์ดแล้วก็ตัวกลางตัว R แล้วก็ตัว A คือ ABS นะบอกว่าตัวนี้ตอนที่ประมาณรอบ 6,500 รอบนะระบบระบบวาล์ว VVA ทำงานนะฮะซึ่งก็นั่นแหละฮะจะช่วยเปิดในเรื่องของวาล์ว ID เพิ่มการเผาไหม้รอบปลายที่มันดีขึ้นแล้วก็จะเดินขึ้นมาอีกดึงมีดึงมีดึงมีดึงเหมือนมีอะไรมาถีบออกไปอ่ะนะสำหรับเนี่ยวัยรุ่นนี่ต้องอย่างนี้แล้วแอร์ร็อกเพราะว่าอย่าง Nmax เองเนี่ยมันไม่ก็มีความสวยอยู่แล้วแต่ว่าผมมองว่าถ้าขี่ Airlock มันเหมือนแบบมันภูมิฐานนิดนึงมันติดมันเป็นพรีเมียมมันหรูๆดูภูมิฐานแต่ถ้าขี่Airlock เนี่ยมันจะเหมือนแบบว่าเอ้ยสปอร์ตวัยรุ่นกทมเท่ๆอะไรอย่างงี้แต่จริงแล้วพื้นฐานเครื่องยนต์เหมือนกัน Airlock จะถูกกว่า Nmax นิดนึงนะครับแล้วก็มีข่าวกระซิบมานะจากวงในว่างาน Big Motor Sale นะ Yamaha อาจจะมี Nmax 300อาจจะอันนี้เราไม่กล้าฟันธงเดี๋ยวโดนสับขาลอยเพราะเขาบอกว่าเดือนหน้าแล้วเขาบอกว่าอาจจะก่อนบิ๊กมอเตอร์เซลก็เป็นไปได้แต่ว่าบิ๊กมอเตอร์เซลได้เห็นแน่นอนนะครับสำหรับยามาฮ่าตัวใหม่ที่หลายๆคนรอคอยคือยามาฮ่า Xmax คลิก 125i ครับไล่เม็ดเบอร์อะไรดีครับจะไล่ให้ไหลให้ต้นจัดหรือปลายไหลล่ะใช่ป่ะคือต้องถามพี่ก่อนเพราะว่าจริงๆเนี่ยสูตรของมันไม่มีตายตัวหรอกถูกต้องเพราะว่าถ้าเกิดคนรถทำอะไรมาแล้วบ้างนะครับมันก็ต้องไล่เข้าชูสมมติถ้าไล่ข้างอย่างเดียวน้ำหนักคนหนักเท่าไหร่เบาเท่าไหร่จะวิ่งจะชอบให้แบบเดินตืดๆหรือจะเดินเนียนๆแล้วไปปลายเดินปลายไหลๆมันมีสูตรในการคำนวณใช่คือต้องบอกว่าอย่างบางทีบางครั้งอ่ะที่พี่โอ้นก็เคยพูดว่าไม่ควรเลยนะไม่ควรที่จะถอดเม็ดออกเพราะอย่างบางคนเนี่ยถอดเม็ดออก2เม็ดเพื่อให้เบาลงแน่นอนว่ามันมาเร็วขึ้นรอบต้นมาเร็วแน่นอนแต่ว่าในเรื่องของการบาลานซ์อ่ะใช่สำหรับเม็ดตุ้งที่มันจะต้องมีการแบบสร้างแรงเวียงหนีศูนย์เพื่อที่จะขึ้นไปเพื่อที่จะดันสายพานเนี่ยตรงนั้นน่ะมันจะเกิดอาการคอนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเอาน้ำหนักทั้งหมดมาชั่งแบบตาชั่งแล้วก็ลองดูที่ว่าลดไปอย่างแรกสัก10กรัมก่อน10กรัมปุ๊บเอาน้ำหนักของทั้ง6เม็ดเนี่ยมารวมกันแล้วก็สมมติของเดิม100กรัม
กระชังให้ได้ไม่ถึงหรอกเดือนนี้เม็ดมันประมาณ10กว่ากรัม12 13กรัมเขาบอกให้ลดเป็นเปอร์เซ็นต์เป็นเปอร์เซ็นต์เต็มที่ก็คือว่าจากเดิมสมมติแต่เดิมมันเม็ด10กรัมใช่ไหมอาจจะเหลือครับ8 8กรัมอะไรอย่างเงี้ยค่อยๆลดแต่จริงๆแล้วมันบอกบางทีแบบคนบอกเฮ้ยรถทำมาวิ่งอะไรอ่ะทำอะไรอ๋อไล่มาเนี่ยใส่เม็ดกับไม้ใส่เม็ดกับเม็ด10กับเม็ด8คู่กันแต่พอเราไปใส่บ้างทำไมวิ่งเหมือนเขาเพราะว่าเราน้ำหนักตัวเราเบากว่าไหมหรือหนักกว่าเขาหนักกว่าเพื่อนแล้วเพื่อนหมกมาหรือเปล่าเพื่อนบอกทำแต่ชามมาจริงๆเพื่อนไปผ่าทงผ่าท่ออะไรเงี้ยมันก็อีกเรื่องนึงใช่แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือต้องบอกว่าการไล่เม็ดเนี่ยนะฮะมันก็เปรียบเสมือนการไล่สเตอร์ซึ่งถ้าเครื่องยนต์ไม่ได้มีกำลังที่เพิ่มขึ้นการไล่สเตอร์ถ้าเผื่อว่ามันโอเวอร์โหลดเกินไปมันก็เหมือนกับไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากมายเพราะฉะนั้นค่อยๆไล่นะค่อยๆลดไม่ใช่แบบลดทั่วภาพเพราะรถเราถ้าเกิดว่าเดิมๆมันไม่ยังเป็นที่ต้องไล่แบบโหเบามากแล้วก็หนักมากประมาณนั้นเขาบอกว่ารายการได้ทดสอบ V-Storm 650 XT 27ยังครับยังครับตอบยังเต็มปากครับเต็มปากเลยครับรถยังไม่เอามาแล้วถ้าเทียบกับ BMW F F F8 ทำไมฮะทำไมอ่ะมีเอลิเมนต์ต่อไหมยังไม่ทดสอบครับเพราะว่ารถมันเปิดตัวมาเป็นรถนำเข้าด้วยเพราะนั้นแค่เปิดตัวมาจองแค่เอารถส่งให้ลูกค้าก็ยังไม่ถึงมือและตอนนี้ด้วยสื่อที่เรารู้จักทั้งหมด ยังไม่มีใครได้ยังไม่มีใครได้ทดสอบเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเว็บไซต์แมกกาซีนเองหรือทางรายการต่างๆเราสื่อไปหมดแล้วเพราะเขายังไม่ได้เทสเพราะเราก็ยังไม่เทสเหมือนกันนะครับคนนี้ก็ยังรออยู่เหมือนกันว่าอยากรู้ว่าฟิลใหม่เนี่ยว่าจะเป็นเรื่องของรูปทรงว่าหรือของกำลังเครื่องยนต์ที่มีการปรับเปลี่ยนมาแล้วเนี่ยมันดีไม่ดียังไงแต่ก็ต้องฝากถึงซูซูกิด้วยละกันถ้ามีรถก็รีบแจ้งนะครับแจ้งมาทาง Speed Rider หรือ Speed Rider ก็ดีเนี่ย Speed Rider อะไรแล้วก็ Riding ก็ดี Rider ครับ Rider ครับตายละลืมหนังสือลืมหนังสือเพื่อนไปแล้วอุตส่าห์เขียนให้อยู่ทุกเดือนมันโถขอบคุณมากแจ้งมาด้วยก็ดีนะครับจะได้ทดสอบแล้วนำข้อมูลต่างๆว่าจะเป็นเรื่องของสมรรถนะเครื่องยนต์ตัวรถออปชั่นต่างๆว่ามันดีไม่ดียังไงนะครับเพื่อได้เปรียบเทียบกับรถที่มันต่างค่ายแต่ว่ารุ่นเดียวกันประมาณนี้จะได้รู้ว่าควรที่จะตัดสินใจเลือกซื้อรุ่นไหนเพราะนั้นถ้ามาอย่างเงี้ยบอกว่าดีไหมถามว่ามันดีมันดีหรือรถใช่ไม่มีรถรุ่นไหนทำมาไม่ดีหรอกแต่ว่ามันดีต่างกันแต่ละค่ายคุณอยากได้ค่ายนี้ดีอย่างนี้ค่ายนั้นดีอย่างนี้แต่ว่าคุณชอบค่ายนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นเราก็อยากทดสอบแล้วเอาสองค่ายมาประกบมาประกบกันแล้วว่าดูที่ว่าค่ายไหนจุดดีจุดเด็ดมันน้อยกว่ากันเนี่ยเห็นไหมแล้วเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเปรียบเทียบกับ BMW F800S ซึ่งF800 เนี่ยเราได้มาทดสอบแล้วแล้วก็ต้องบอกว่ามีปฏิสัมพันธ์ที่ดีมากเพราะเวลาแบบรถมาปุ๊บเนี่ยส่งมาเลยอย่างวันนั้นนี่มีBMW G310 ของ Motorrad BMW 2นะน้องหญิงเอาใส่รถมาเข้ารายการขี่ได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าจะให้มโนท่านบอกว่าอย่างมีตอมเนี่ยมันเป็นเรื่องเครื่องสูบวีอยู่แล้วแล้วก็เท่าที่คิดนะฮะรถนำเข้าแต่ละค่ายนะปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าระยะเวลายิ่งเนิ่นนานมาเนี่ยเขาก็จะยิ่งทำให้รถอ่ะขับขี่ได้ง่ายขึ้นถูกต้องสมัยก่อนเนี่ยมีทวินเนี่ยโหต้องมาบอกว่าบรรลือโลกคือบอกว่าไส้แตกอ่ะเวลาแบบลอกเครื่องมาเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยถ้าเผื่อว่ารถยิ่งใหม่ยิ่งใหม่หลายๆค่ายจะพยายามทำให้ผู้ขี่ขับขี่ได้ง่ายขึ้นประมาณนั้นรอสักนิดนึงฟีลลิ่งอย่างอื่นเดี๋ยวรอนิดนึงนะฮะรอนิดนึงเดี๋ยวเจอกันแน่สำหรับตัว XT เป็นชื่อรวดอ่ะนะครับแต่ F800 ขี่มาแล้วเดี๋ยวอาทิตย์เรามีข้อมูล800แล้วรอ650เข้ามาแล้วมาประกบกันดูซิว่าเป็นยังไงบ้างกับเครื่องที่ CC น้อยกว่าแต่แน่นอนว่าในเรื่องของ V มันดุดันกว่าอยู่แล้วแต่ส่วนอื่นจะต่างกันขนาดไหนก็รอนะครับเราก็รออยู่เหมือนกันKawasaki Ninja 650 2017ทำไมไม่เห็นมาถนนเลยเยอะแยะไปผมเห็นทุกวันใช่แต่บางทีคุณอาจจะไม่คุ้นก็ได้ว่ามันคือ650เพราะรูปทรงบางทีมันก็คล้ายกับ300อ่าใช่มันเล็กอ่ะด้วยลายด้วยรูปทรงมันแล้วลูกขนาดที่มันลดเรื่องของน้ำหนักลงเนี่ยพอเราไปคล่อมแล้วแบบมันก็เหมือนกับขี่ดินจา300ดีบางทีแบบเห็นอาจจะเห็นแล้วก็ได้แบบขับผ่านมืออ๋อ300ปึ๊บจริงๆมันอาจจะเป็น650ใช่นะครับขายดีดูเนี่ยดูดิถ้ามองมันผ่านไม่รู้หรอกมันคือ650น่ะคือลายนี่คือลาย KRT แต่ว่าถ้าตัว300เนี่ยเขาจะมีคุณลักษณะพิเศษก็คือจะมีเป็นสีอะไรนะสีดำอะมีเทสนะฮะที่แบบเป็นสีพิเศษออกมา
แต่ก็ถ้าเป็นลายสีเขียวอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าลาย KMT Kawasaki KR KRT 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 Kawasaki Racing Team เออว่ายังไงเลย Racing Team วันนี้เป็นอะไรตกปากพี่ไม่ใช่จริงๆแล้วเห็นบ่อยเห็นเยอะนะครับมีหลายสีนี่อันนี้คือ Ninja ตัว300นี่300นะครับนี่ดูถ้าแบบขับผ่านมาแทบไม่รู้เลยว่ามันคือแค่ท่อที่มันไปซ่อนอยู่เท่านั้นเองแล้วขอบอกว่าความแรงของทั้ง2ตัวนี้นะ300 610นี่โหคนละฟ้ากับดินเลยนะโอ้ยไม่ได้คนไม่ได้นะเนี่ยแต่บางคนเนี่ยอาจจะไปเปลี่ยนท่อใหม่เป็นท่อขึ้นข้างทำให้ดูเหมือนรถ300ก็ได้เพราะนั้นจริงๆแล้วมีแล้วตอนนี้มีเยอะด้วยไม่ว่าจะเป็นตัวนินจาเองหรือว่าตัวแซ่บสุดเองก็เยอะแยะอยู่นะครับก็สังเกตดีแล้วกันเห็นอยู่แล้วล่ะนะครับเอลเมนต์ต่อไปมาโทรเข้ามาก็ได้นะ025309496-98ส่วนในเรื่องของคำถามนะฮะก็คือ RSV ย่อมาจากอะไรสงวนลิขสิทธิ์เฉพาะเอลเมนต์เท่านั้นนะฮะ482772พิมพ์สีมาตามด้วยข้อความM Slash 2017ตันดาดไฟเครื่องโชว์ออกตัวสักแป๊บก็ดับไปแล้วเกิดจากอะไรครับยิงไฟเครื่องจะโชว์ก่อนโชว์เป็นปกติเปิดไฟสวิตช์ปุ๊บมันต้องโชว์ทุกอย่างเลยปื๊ดมันก็จะดับนะครับแต่ถ้าโชว์แล้วเขี่ยไปดับแต่ถ้ามันยังโชว์อีกขึ้นลงอย่างเงี้ยมีปัญหาแต่ถ้าดับไปแล้วไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าจะมีปัญหาจริงคือจะขึ้นค้างไปเลยใช่ขึ้นค้างต้องเข้าศูนย์แล้วไปเช็คในเรื่องของระบบ ECU ต่างว่ามันเกิดการผิดพลาดอะไรเพราะว่าระบบหัวฉีดนี่มันใช้ในเซ็นเซอร์ในการจับเขาเรียกว่าความผิดพลาดเพราะนั้นเราไม่สามารถรู้ได้ว่าตัวนี้มันเสียหรืออะไรมันเสียแต่ถ้ามันดับไปแล้วไม่มีอาการที่มันเกิดขึ้นก็เรียกว่าไม่มีปกติใช่แต่ก็มีวิธีสังเกตอีกอย่างนึงก็คือถ้าเผื่อว่าเปิดสวิตช์ขึ้นมาเนี่ยมันกระพริบไหมและกระพริบเป็นจังหวะไหนสมมติตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดแล้วหายแล้วตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอย่างเงี้ยอันนี้คือเป็นจังหวะโค้ดแล้วอันนี้เป็นโค้ดแล้วเป็นโค้ดที่บอกว่ามีจุดไหนพังใช่ถ้าเราไม่รู้เข้าศูนย์ใช่เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องของรถใหม่ด้วยนะครับ2017รีบเข้าเลยรีบเข้าแต่ณตอนนี้คิดว่าไม่น่ามีปัญหาครับเพราะไฟเอนจินส่วนมากเวลาเปิดสวิตช์แล้วมันจะโชว์ขึ้นมาเสร็จพอออกตัวปุ๊บระดับก็เข้าสู่โหมดปกติลองดูถ้าเผื่อว่ากระพริบอ่ะรีบเอาเข้าถ้ากระพริบแล้วติดค้างนั่นแหละมีปัญหาแน่นอนเพราะนั้นเข้าสู่เพราะว่าผมเองก็ไม่สามารถที่จะไปล่วงรู้ได้ว่าเซ็นเซอร์ตัวไหนที่มันจับอะไรมันเสียนะครับเข้าศูนย์จะแก้ให้ default กลับมาเป็นค่าโรงงานนะช่วยแนะนำการเริ่มก่อนน็อกหน่อยครับก็ลองใส่ต้องลองใส่นะฮะถูกต้องแล้วก็ถ้ามาตรฐานเท่ากันแล้วก็มีความสวยงามมาตรฐานเท่ากันมันที่ความสวยงามก็อย่างนี้ก็อยู่ที่ทรงชอบแล้วบางคนเนี่ยชอบทรงไม่จบยี่ห้อไหนดีขับนินจา300ยี่ห้อไหนอันนี้ไม่เราไม่จำกัดยี่ห้อดีกว่าเพราะว่าบางคนเนี่ยนะชอบยี่ห้อหนึ่งแต่พอไปใส่แล้วมันไม่ใช่หูทรงข้างนอกสวยเลยแต่พอไปใส่แล้วตัวนี้มันไม่ได้มันเพราะไอ้ทรงเนี้ยเป็นมันต้องมีตัวรองแล้วชอบมากชอบน้อยอะไรเงี้ยไปลองดูสุดท้ายแล้วมันจะเจอเนื้อคู่เองเนื้อสิ่งใดเมื่อลองแล้วนะหมวกที่ใส่แล้วกระชับที่สุดก็คือเอา3นิ้วสองนิ้ววางไว้ตรงนี้นะฮะอย่างนี้นะ2นิ้ววางตรงนี้แล้วก็ที่เหลือนี่คือหมวกกันน็อกนะครับก็คือถ้าเผื่อว่ามันตรงนี้คือจุดที่โล่งนะแล้วให้หมวกกันน็อกอยู่บนนี้นะครับหมวกกันน็อกอยู่นี้คุมมาแค่นี้นะฮะแล้วคราวนี้ลองสะบัดดูโยกไปโยกมาดูถ้าเผื่อว่ามันคลอนแสดงว่าหมวกนั้นยังไม่ตรงกับไซส์หัวคุณนะครับวิธีการเลือกหมวกถูกต้องหรือไม่ก็ก่อนที่จะไปเอาดิครับสายวัดวัดรอบหัวเลยวัดรอบหัวงี้นะแล้วดูดิว่าเท่าไหร่มันจะมีเป็นเซนติเมตรนะครับมันจะมีไซส์ SML เซนมันจะบอกอยู่5455 567 5859เราก็เลือกที่มันตรงกับหัวของเราแล้วก็ไปลองใส่ไอ้เรื่องของรูปทรงเนี่ยบางทีหน้ายาวหน้าสั้นเคลียร์ช่องว่างระหว่างการหายใจต่างกันใส่แล้วมองกระจกใส่แล้วมองกระจกว่าเฮ้ยค้างโผล่มั้ยอะไรอย่างงั้นนะครับต้องลองครับส่วนเรื่องของแบรนด์ยี่ห้อเนี่ยก็แล้วแต่เรื่องของราคาอีกถ้ามีงบที่สูงเราก็สามารถเลือกเล่นตั้งแต่ตัวกลางตัวท็อปหรือตัวสุดๆที่เป็นตัว GP ไปเลยก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นต้องไปลองดีสุดนะครับไม่ว่าจะเป็นหมวกกันน็อกวิบากหมวกอะไรก็ตามที่เราจะขี่รถนะครับเพราะนั้นสิ่งหนึ่งที่จะต้องทำก็คือต้องลองฉลาดนะครับทิ้งเอาไว้ที่ในเรื่องของเอลิเวนนี้ละกันเพราะว่าเนี่ยโชว์ยิกๆเลยป้ายนะเดี๋ยวเข้ามาคุยกันใหม่ในช่วงหน้ากับรายการสปีดไรเดอร์นะครับช่วงนี้พักสักครู่เดี๋ยวครับ